สวัสดีครับ Hornet Cable ครับคลิปนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมนะครับมาชมกับภัตตาคารแห่งใหม่ของการบินไทยครับที่มีการออกแบบให้คล้ายห้องโดยสารบนเครื่องบินนะครับทั้งเอาเก้าอี้นะครับของชั้น First Class ชั้นธุรกิจชั้นประหยัดรวมทั้งอะไรต่างๆของเครื่องบินที่ไม่ได้ใช้งานเนี่ยมาตกแต่งนะครับส่วนในเรื่องอาหารนะครับก็คัดสรรเมนูสุดฮิตในโครงการโดยเชฟเจ้าของต้นตำรับของแต่ละประเทศนะครับให้ทุกท่านได้สัมผัสความอร่อยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับพาสต้าซาวาม่าไก่ทิกก้ายากิโซบะชีสเค้กรวมถึงสลัดเนื้อย่างจิ้มแจ่วแล้วก็ขนมหวานต่างๆนะก็มีให้เลือกชมนะครับและที่ไฮไลท์ที่สุดเลยนะครับก็คือเจ้าบันไดขึ้นเครื่องบินเขาเนี่ยเอาของจริงมาเลยนะครับที่ใช้ในเครื่องบินจริงๆในสมัยก่อนเนี่ยเอามาต่อเข้ากับอาคารเลยนะฮะเวลาเดินเข้าเนี่ยก็ได้ขึ้นบันไดจริงๆเลยครับได้ฟิลเหมือนขึ้นเครื่องบินเลยนะครับโอเคครับเรามาดูกันเลยตั้งแต่แผนที่ครับผมโดยภัตตาคารการบินไทยนะครับอยู่ที่อาคารสำนักงานใหญ่นะครับของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนก็คืออยู่ตรงแถวๆ5แยกลาดพร้าวนั่นเองนะครับใกล้ๆกับยูเนี่ยนมอลล์เซ็นทรัลลาดพร้าวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็สามารถขับรถมาเองก็ได้นะครับหรือถ้าสะดวกนั่งรถไฟฟ้าหรือรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับก็สามารถนั่งมาได้ที่สถานีพหลโยธินนะครับในกรณีที่เป็น MRT เนอะส่วนถ้าเป็น BTS นะครับก็มาที่สถานี5แยกลาดพร้าวนะครับแล้วก็ต่อมอเตอร์ไซค์มานิดหน่อยนะครับมาลงที่หลังบริษัทนะครับค่าบริการก็15บาทนะครับขึ้นจากลาดพร้าวซอย4นะครับผมก็สามารถมาได้เช่นกันนะครับกรณีไม่สะดวกนะครับพอเข้ามาแล้วนะครับโดยภัตตาคารนี้จะอยู่ที่อาคาร2ชั้น2นะครับก็สามารถถามพี่ยามแถวนั้นหรือพนักงานแถวนั้นดูก็ได้นะครับสังเกตไม่ยากครับก็จะคือจะเห็นบันไดที่ใช้ขึ้นเครื่องบินนะฮะที่โชว์รูปให้ดูเนี่ยก็ตั้งงานอยู่นะครับก็ไม่น่าจะหาได้ยากนะฮะก็ตรงนั้นคือทางเข้าเลยนะครับก็เดินไปขึ้นที่บันไดตรงนั้นได้เลยครับหลังจากขึ้นบันไดเครื่องบินมาแล้วนะครับก็จะเจอจุดคัดกรองโควิดนะครับอย่าลืมนะครับเช็คอินที่หลังจากจุดคัดกรองนะครับเพื่อจะได้ e-boarding pass นะครับพอเข้ามาในส่วนของภายในภัตตาคารแล้วนะครับก็จะมีจุดไฮไลท์หลายๆจุดเลยนะฮะผมจะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับเช่นเก้าอี้ของเครื่อง Airbus A330 นะครับซึ่งเป็นเก้าอี้แบบชั้นประหยัดนะครับหรืออีโคโนมี่นั่นเองนอกจากนี้นะครับยังมีอะไหล่เครื่องบินที่หมดอายุแล้วนะครับนำมาดีไซน์ใหม่นะครับเป็นโต๊ะกลางไว้วางอาหารนะครับที่มีความหรูหราและเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีโมเดลนะครับจำลองนะครับของเครื่อง Airbus A380-800 นะครับที่การบินไทยมีนะครับโดยโมเดลนี้นะครับสามารถที่จะมองทะลุเข้าไปในแคบินได้เลยนะดูได้เลยว่าข้างในมีอะไรมีความสมจริงเหมือนกับเครื่องบินจริงเลยนะครับต่อมานะครับเมื่อกี้พูดถึงเก้าอี้ชั้นอีโคโนมี่ไปแล้วนะครับรอบนี้ก็จะมีเก้าอี้แบบชั้นธุรกิจและชั้นเฟิร์สคลาสนะครับนำมาจากเครื่องบิน Boeing 747นะครับนอกจากนี้ก็ยังมียางของเครื่องบินนะครับของ Goodyear นะที่นำมาจากเครื่องบิน AB6 นะครับหรือ Airbus 300-600 นะครับที่ปลดประจำการไปแล้วของการบินไทยนะครับเอามาพ่นนะครับด้วยสีนะครับสีม่วงสดนะครับรายล้อมด้วยบินแบ็กนะครับแล้วก็ยังมีประตูของเครื่องบินจำลองนะครับสามารถไปถ่ายรูปเล่นกันได้นะครับมาถึงเรื่องอาหารกันบ้างนะครับก็มีหลากหลายชาติเลยนะหลากหลายเมนูให้เราเลือกนะครับทั้งอาหารอาหรับนะครับอาหารจีนอาหารไทยอาหารอินเดียหรือจะแนวฝรั่งแนวญี่ปุ่นนะครับหรือใครอยากกินสลัดอะไรพวกนี้ก็มีนะครับรวมถึงขนมหวานด้วยก็มีเยอะแยะเลยทั้งพาสต้าคาโบนาร่าซีซ่าสลัดทูน่าไก่ซาวาม่าไก่ทิกก้านะครับพร้อมแป้งนานนะครับหรือจะเลือกเป็นข้าวก็ได้นะครับมีพาสต้าหมูสับซีซ่าสลัดแซลมอนลมควันนะครับซีฟู้ดยากิโซบะนะครับขนมหวานก็จะเป็นพวกชีสเค้กมะม่วงชีสเค้กบลูเบอร์รี่นะครับเอาจริงก๋วยเตี๋ยวก็มีนะครับก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยนะครับจานละ55บาทนะครับก็มีให้เลือกหลากหลายนะแล้วก็จะมีอาหารอย่างอื่นด้วยของพวกพับแอมพายนะครับโดยทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาเนี่ยนะครับมีเชฟที่มีประสบการณ์นะครับและทำอาหารอร่อยมากๆนะครับหลายๆคนการันตีผมเองก็การันตีด้วยนะผมไปลองซื้อกินมาแล้วอร่อยจริงๆครับผมโดยเชฟเนี่ยก็จะรังสรรค์เมนูอาหารใหม่ๆนะครับสับเปลี่ยนหมุนเวียนนะครับมาแล้วแต่วันนะครับส่วนใครที่ต้องการความเป็นส่วนตัวนะครับก็จะมีชั้นลอยนะครับอยู่ที่ชั้น2นะครับเดินขึ้นบันไดไปนิดนึงนะครับก็จะมีความเป็นส่วนตัวและบริการแบบ Exclusive ให้ท่านด้วยนะครับก็จบแล้วนะครับรีวิวสั้นๆของโครงการภัตตาคารใหม่ของการบินไทยนะครับชื่อโครงการอร่อยล้นฟ้าไม่ต้องบินก็ฟินได้นะครับในคลิปต่อไปของช่อง Hornet Cable นะครับก็จะพูดเกี่ยวกับ
เครื่องฝึกบินจำลองนะครับเป็นประวัติของเจ้าเครื่องบินจำลองเนี่ยทั้งในเกมนะแล้วก็ของจริงเลยนะฮะก็เดี๋ยวจะมีสเนคพีคให้ดูนะครับก็ลองชมดูได้ยังไงถ้าสนใจเรื่องเครื่องบินเรื่อง IP อะไรพวกนี้นะครับกด Subscribe Channel ผมได้นะครับครับทั้งในเกมนะครับเกมคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่เครื่องฝึกบินที่ใช้ฝึกนักบินจริงๆนะครับอย่างที่ผมให้ยืนอยู่ตรงนี้เลยนะอันนี้คือที่เขาใช้สุดจริงๆนะครับข้างหลังเป็นรุ่นของ Airbus A380 นะฮะก็ผมจะมาพูดเลยนะว่าก่อนที่จะมาเป็นรูปร่างอย่างนี้ได้นะครับแต่ก่อนช่วงสงครามโลกอะไรพวกนี้เขาฝึกกันมายังไงเป็นยังไงนะครับแล้วรูปร่างหน้าตาของซิมูเลเตอร์ยุคก่อนเนี่ยเป็นยังไงครับมาดูกันครับผม